สวัสดีครับคำว่าฉลองเป็นคำที่เราคุ้นเคยดีคำนี้เป็นคำขอมในภาษาไทยความหมายเดิมแปลว่าผ่านหรือข้ามเมื่อเราข้ามผ่านอะไรสักอย่างหมายถึงประสบความสำเร็จเราก็ต้องฉลองกันเช่นฉลองความสำเร็จในการสอบผ่านหรือสอบได้หรือถูกลอตเตอรี่เราก็ต้องฉลองถ้าไม่ผ่านจะไม่มีการฉลองนะครับเช่นสอบตกก็พากันไปฉลองซื้อหวยไม่ถูกก็จัดงานฉลองฟุตบอลตกรอบแพ้เขาแล้วไปฉลองกันแบบนี้ไม่มีเพราะความหมายเดิมคือผ่านหรือข้ามผ่านหรือก้าวผ่านผมเขียนอักษรขอมาให้ดูในที่นี้ด้วยจากความหมายข้ามผ่านนำมาใช้ในภาษาไทยก็ขยายความไปอีกเช่นเฉลิมฉลองในความสำเร็จไปแข่งกีฬาได้เหรียญมาก็ต้องเฉลิมฉลองถ้าเป็นงานประจำจะไม่เรียกว่างานเฉลิมฉลองเช่นจัดงานปีใหม่งานกาชาดจัดทุกปีไม่ต้องเฉลิมฉลองแต่ถ้าจังหวัดไหนตั้งขึ้นมาครบ200ปีหรือ500ปีก็จัดงานเฉลิมฉลองก็เป็นการสมควรความหมายที่กว้างขึ้นคือการสมโภชเลี้ยงสังสรรค์ฉลองครบรอบวันเกิด72ปีฉลองพระฉลองหนังสือฉลองพระบาทฉลองพระหัตถ์ฉลองพระองค์ฉลองพระเนตรฉลองชัยชนะฉลองสงกรานต์ที่ผมอยากจะเน้นคือคำว่าท่าฉลองคือท่าข้ามข้ามจากท่าฉลองไปมหาชัยจากท่าฉลองก็กลายมาเป็นท่าฉลองที่เราเคยได้ยินเพลงที่คุณชรินทร์ นันทนาคอนเป็นผู้ขับร้องแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วแต่ผลงานของท่านยังอยู่เป็นอมตะตลอดไปทั้งคนแต่งคนร้องด้วยเพลงท่าฉลองเป็นเพลงยอดนิยมชื่อเพลงหมายถึงตำบลท่าฉลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบ้านเกิดของคุณชาลีอินทรวิจิตรผู้ประพันธ์เนื้อหากล่าวถึงความในใจของชายหนุ่มชาวประมงในท่าฉลองต่อหญิงสาวในตำบลมหาชัยซึ่งอยู่คนละฝั่งประพันธ์คำร้องโดยชาลีอินทรวิจิตรเรียบเรียงทำนองโดยสมานกาญจนพลินต้นฉบับขับร้องโดยชรินทร์ นันทนาคอนในพุทธศักราช2504คุณชาลีอินทรวิจิตเขียนถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการแต่งไว้ในหนังสือบันเทิงบางทีหนังสือเล่มนี้ผมมีนะครับก่อนที่ผมจะมาทำคลิปของเขมรผมทำเพลงมาก่อนประมาณ 3,000 เพลงทั้งเพลงเกาหลีญี่ปุ่นจีนและไทยในอินเดียไทยในจีนเพลงไทยดำโอกาสต่อไปจะนำมาให้ฟังครับคุณชาลีอินทรวิจิตพูดว่านี่หรือบ้านเกิดของผมกี่เดือนกี่ปีก็ถึมทึบอยู่อย่างนี้คนละแวกบ้านผมทุกคนมุ่งแต่จะทำมาหากินไม่มีใครเลยจะเสียสละทุ่มเทพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตกปลาหรือกินอาหารทะเลสดๆในวันสุดสัปดาห์ก็ใกล้แค่นี้เองใช่ท่าฉลอมใกล้แค่นี้เองหลังจากนั้นครูชาลีอินทรวิจิตก็เดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อจะข้ามมายังฝั่งจังหวัดสมุทรสาครก็มีโอกาสได้สนทนากับลุงเย็นในท้ายเรือในเย็นวันนั้นจึงได้รับรู้ถึงเรื่องราวของหนุ่มชาวตังเกชาวท่าฉลองที่หลงรักสาวมหาชัยที่ชื่อพระยองจนทำให้ครูชาลีอินทรวิจิตแต่งเพลงท่าฉลองออกมาจนฮิตติดปากกันไปทั่วและเป็นเพลงอมตะมาจนปัจจุบันนี้ผมเล่าที่มาของเพลงนี้มาให้ฟังอย่างย่อๆผมทำคลิปเพลงลงใน YouTube นานมาแล้วมีทั้งที่คุณชรินทร์ร้องและเป็นคาราโอเกะในคลิปนี้เพียงแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าฉลองแปลว่าข้ามหรือผ่านต่อมากลายเป็นท่าฉลองเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ใครๆก็รู้จักผมนำลิงก์เพลงท่าฉลองมาลงไว้ในที่นี้ด้วยหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่า 4,000 ปีผมเขียนคำว่าฉลองเป็นภาษาของมาให้ดูจะเขียนไม่เหมือนภาษาเขมรในปัจจุบันนะครับวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยเพียงคำเดียวจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ